สวัสดีครับมาพบกับหวยสถิตินะครับคลิปนี้นะครับลาภผลพูนทวีนะครับวันที่16สิงหาคม2565ในวันหยุดวันนี้นะครับวันแม่แห่งชาตินะครับก็มาพบกันนะครับในวันหยุดวันดีๆนะครับวันนี้FC นะครับหรือท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะครับพาคุณแม่ไปไหนนะครับไปเลี้ยงฉลองกันที่ไหนนะครับก็ยังไงก็ขอให้มีความสุขนะครับขอให้มีความรักที่ดีนะครับต่อคุณแม่ของเรานะครับขอให้คุณแม่มีความสุขทุกๆคนเลยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเรามาติดตามชมเรื่องราวเกี่ยวกับหวยกันต่อนะครับในวันหยุดว่างๆนะครับทำคลิปมาฝากกันนะครับลาภผลพูนทวีนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้นำเสนอกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานมาดูของงวดที่จะถึงนี้นะครับว่ายังพอมีความแม่นยำแล้วก็มีความเป็นไปได้หรือเปล่านะครับสำหรับทีเด็ดตัวนี้ก็เป็นเลขเด่นนะครับให้เลขเด่นมา3ตัวแล้วก็จัดเป็นชุด2ตัวด้วยนะครับในแต่ละเลขเด่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานไปดูของงวดนี้กันนะครับนี่นะครับก็เป็นงวดแรกนะครับที่นำเสนองวดวันที่17มกราคมนะครับเลขเด่น3ตัวนะในแต่ละตัวก็จะมีตัวเลขที่นำมาผสมเหมือนกันเลยนะในงวดนี้ให้เด่นไปที่1 5แล้วก็8นะครับตัวที่นำมาผสมเป็นชุด2ตัวก็คือเลข0เลข3แล้วก็เลข7นะครับหวยงวดนี้นะครับออก15992นะครับ9บน9ล่างเลยแต่ว่าเลข9ในลาภผลพูนทวีไม่มีนะครับก็เลยทำให้จะไม่ได้ลุ้นบนล่างนะครับแล้วก็มีเลข5ด้วยนะแต่ไม่มี59น่าเสียดายนะครับตัวที่นำมาผสมนั้นยังไม่เข้านะครับก็เลข1ก็ไปเข้าหลักร้อยด้วยนะครับแต่ตัวนี้จะเน้นเป็น2ตัวนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับก็เข้าเด่นถ้าดูตรงนี้เข้าเด่น1เด่น5นะครับถ้า2ตัวก็5นะครับก็เกือบที่จะเข้าชุด2ตัวนะครับถัดมางวดที่2นะครับวันที่1กุมภาพันธ์ให้เด่น3เด่น6แล้วก็เด่น7นะครับตัวที่มาก็คือเลข3 3นั้นมาทั้งบนทั้งล่างนะครับบนนั้นมาหลักร้อยนะครับล่างมาหลัก10ก็เกือบจะเข้าอีกแล้วนะครับงวดที่2สำหรับชุด2ตัวนะครับไม่มี30นะครับแต่ว่าเข้าเด่น3แล้วคือถึงแม้ว่าจะไม่เข้าชุด2ตัวแต่ว่าตัวเลขเด่นก็น่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็งวดที่3นะครับให้เด่น0เด่น4แล้วก็เด่น8หวยที่ออก597 57นะครับ5มาบนล่าง7มาบนล่างตัวเลขงวดนี้ใช้เพียงแค่3ตัวนะครับเลข5เลข7แล้วก็เลข9ส่วนของลาภผลพูนทวีให้ไปที่0 4แล้วก็8ตัวเลขน้อยตัวแล้วก็ไม่มีตัวเลขที่มาด้วยนะ597ทำให้หลุดนะครับงวดนี้ถัดมางวดวันที่1มีนานะครับให้เด่นไปที่2 6แล้วก็9นะครับตัวเลขเด่นก็คือเลข9มาหลักร้อยนะครับส่วน2กับ6นั้นไม่มางวดนี้2ตัวก็ยังไม่เข้านะครับถัดมางวดที่5งวดที่5ให้เด่น0เด่น5แล้วก็เด่น7ตัวที่มาก็คือ0กับ7นะครับโดยที่0มาล่างแล้วก็7มาบนครับ8 6 7 0 3นะครับ0นั้นมี0 3ล่างด้วยนะครับส่วน7นั้นมี7 6 6 7นะครับ5งวดเข้า1งวดแล้วก็เป็น1งวดที่เข้าทั้งบนทั้งล่างเข้าทั้งเลข0เลข7นะครับวันนี้แจ้งเกิดได้แบบเต็มที่เลยนะเข้า2ตัวแล้วก็เป็น2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างเลยนะงวดที่5
หาทางเข้าเจอแล้วนะครับผมถัดมาว่าวันที่1เมษายน1เมษายน61810นะครับหลังจากที่หาทางเข้าเจอแล้วนะครับงวดถัดมาก็เข้าต่อเนื่องเลยนะครับเข้าเลขเด่น8นะครับแล้วก็มี81182ตัวบนด้วยนะครับผมถัดมางวดวันที่16เมษายนนะครับงวดนี้หลุดนะครับ037หวยที่ออก91958นะครับเลข9บนมาเป็นเลขหามเลยนะครับตัวเลขก็เลยหายไป1ตัวแล้วก็เลขล่างเป็น58นะครับไม่มีเลยนะ037วันนี้หลุดนะครับ2พฤษภาคมครับ64209นะครับมีตัวที่เข้าก็คือเลขเด่น2แล้วก็มี2442เข้า2ตัวบนนะครับถัดมางวดวันที่16พฤษภาคมให้เด่น3เด่น4เด่น9นะครับหวยที่ออก01206ไม่มีเลยวันนี้นะครับก็ไม่เข้านะครับสำหรับ16พฤษภาคม1มิถุนายนนะครับ349นะครับเลขเด่นหวยที่ออก19602เข้าเด่น9นะครับเข้าหลัก10บนส่วนชุด2ตัวนั้นไม่มี96นะครับนิดเดียวนะมี9597นะครับข้ามไป1ตัวเลขนะครับถ้า95 96 97เนี่ยน่าจะเข้านะครับก็ได้เด่นไปนะครับชุด2ตัวก็ไม่เข้านะครับถัดมาว่าวันที่16มิถุนาให้เด่น5ได้เด่น1เด่น5เด่น8นะครับหวยที่ออก80792ตัวที่มาก็คือเด่น8มาหลักร้อยนะครับชุด2ตัวก็เลยไม่เข้านะครับวันนี้1กรกฎาคม1กรกฎาคม41761นะครับเข้า1ที่เป็นเลขเด่นแล้วก็มี1661นะครับแล้วก็17นะครับได้2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับงวดนี้12งวดเข้า4งวดที่เป็นชุด2ตัวนะแต่ตัวเลขเด่นนั้นก็เข้าเรื่อยๆอยู่นะครับถัดมางวดวันที่16กรกฎาคม16กรกฎาคมให้เด่น0เด่น4เด่น6ตัวที่เข้าก็จะเป็นเด่น0กับเด่น4 4นั้นไปหลักร้อยนะครับ0มาหลัก10บนนะครับแล้วก็มี05นะครับชุด2ตัวบนก็เข้า2ตัวบนนะครับงวดที่13นะครับเข้า5งวดนะครับงวดล่าสุดวันที่1สิงหาคมนะครับให้เด่น3เด่น5แล้วก็เด่น7หวยที่ออก59414ตัวที่เข้าเป็นเด่น5เข้าหลักร้อยนะครับทำให้ชุด2ตัวก็เลยไม่ได้เข้านะครับงวดล่าสุดนะครับก็3ตัวก็ยังพอจะมีให้เห็นอยู่นะครับสรุปสถิติกันอีกครั้งหนึ่งนะครับชุด2ตัวนะครับ14งวดเข้า5งวดด้วยกัน 35.71% นะครับมาดูงวดนี้นะครับงวดวันที่16สิงหาคมนะครับให้ตัวเลขเด่น3ตัวไปที่เลข0เลข2แล้วก็เลข9ตัวที่นำมาผสมก็คือ3 6แล้วก็7เซตของ0ก็จะเป็น03 06 07นะครับเซต2ก็จะเป็น23 26 27เซต9จะเป็น93 96แล้วก็97นะครับไปกลับได้เลยนะทั้งตรงแล้วก็กลับนะครับเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับตัวเลขเด่น3ตัวนี้อาจจะเอาไปเล่นเป็นเลขวิ่งก็ได้นะครับเพราะบางงวดก็ไม่ได้เข้าชุด2ตัวเข้าหลักร้อยอะไรอย่างนี้นะครับเลขวิ่งยังไงก็มีโอกาสที่จะเข้ามากกว่าอยู่แล้วนะมากกว่าชุด2ตัวอยู่แล้วหรือถ้าใครชอบชุด2ตัวในชุดนี้นะครับก็จัดไปได้เลยนะครับทั้ง2ตัวบน2ตัวล่างนะครับตรงนี้เลข9ตัวไปกับก็18ตัวนะครับ18ตัวบน18ตัวล่างครับรวมทั้งหมด36ตัวถ้าเข้าบนหรือล่างก็ยังกำไรนะครับแต่ถ้าได้ทั้งบนทั้งล่างก็2เด้งนะครับก็กำไรเต็มๆนะครับยังไงก็ขอให้เข้านะครับวันนี้วันที่16สิงหาคมนะครับขอให้ลาภผลพลทวีนะครับเป็นแนวทางที่ดีให้กับทุกๆท่านนะครับผมมาจับชนกับสูตรเด่น5ตัวนะครับสูตร5นะครับ
แล้วก็เลขวิ่งเลขลูดนะครับสูตรวิ่งลูดนะครับ45สูตร5มี0 2 1 3นะครับก็ชนกันที่0กับ2เซตของสูตร5ด้านซ้ายมือนะครับก็จะมี0 2 0 1 0 3 2 1 2 3แล้วก็1 3นะครับไปกลับนะครับก็จะเป็น0 2 2 0 0 1 1 0 0 3 3 0 2 1 1 2 2 3 3 2ส่วน1 3ไม่มีนะครับไม่มีถ้าเป็น0กับ2นะครับต้องขออภัยด้วยนะอันนี้มาถึงแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่ารับผลพลวีให้ไปที่0 2แล้วก็9นะครับไม่มี1กับ3นะครับก็เซตนี้นะครับสำหรับใครชอบสูตร5นะครับที่น่าสนใจส่วน40 42นะครับ50แล้วก็52ตรงนี้เป็นการจับชนกันระหว่างสูตรวิ่งลูด45นะครับแล้วก็มาชนกับจับชนกับสูตร5นะครับตัวที่เหมือนกับรับผลพลทวีก็คือ0กับ2นั่นเองนะครับ40 42นะครับ50 52แล้ว40 04 42 24นะครับ50 05แล้วก็52 25นะครับที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับชอบเซตไหนก็จัดไปได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นแนวทางจากหวยสถิติในคลิปนี้นะครับขอบคุณรับผลพลทวีนะครับเจ้าของข้อมูลขอบคุณทั้งสูตรวิ่งลูดแล้วก็สูตร5ด้วยนะครับยังไงก็ฝากผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับ Relaxy นะครับตัวนี้เป็นครีมแก้ปวดนะครับทาใช้ทาแก้ปวดนะครับระงับปวดอักเสบตามข้อกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแมลงสัตว์กัดต่อยรองช้ำกระดูกทับทับเส้นนะครับเส้นเลือดขอดนะครับผ่าตัดมีอาการปวดก็ใช้ได้นะออกกำลังกายมีอาการปวดกล้ามเนื้อก็ใช้ได้เข่าเสื่อมมีอาการปวดก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็มีอย.นะครับเนื้อครีมแบบหาที่ไหนไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นนาโนเทคโนโลยีนะครับได้รับรางวัลด้วยนะครับตัวนี้เป็นครีมที่ผลิตจากงานวิจัยได้มาตรฐานมากๆนะครับตัวนี้ขอแนะนำเลยนะครับผมก็นาโนเทคโนโลยีครับซึมได้ลึกซึมได้ไวนะถ้าทาเทียบกับครีมตัวอื่นๆนะครับมันจะดูดซึมได้ไวกว่ามากๆนะครับทำให้เราหายปวดได้ไวนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID Astat Lottery นะครับหรือสแกน QR Code ทัก LINE มาได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับล่าผลพลทวีนะครับฝากกดติดตามหวยสถิติด้วยนะครับเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันแลกเปลี่ยนกันคุยเรื่องหวยกันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้ถูกหวยร่ำรวยถูกรางวัลใหญ่ๆรางวัลที่1หลายๆใบเลยนะครับสำหรับลอตเตอรี่นะครับสุขสันต์วันแม่อีกครั้งนึงนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสำหรับวันดีๆวันนี้นะครับส่วนหวยสถิติขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ